ดีครับท่านผู้ชมครับผมนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์นะครับวันนี้พบกับรายการจริงหรือหลอกหมอบอกให้วันนี้เราออกนอกสถานที่นะครับมาอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมานะฮะวันนี้เนี่ยเราโชคดีนะฮะที่พบว่าไม่มีเคสผู้ป่วยในจังหวัดนครราชสีมาของเราเนี่ยเป็นวันที่15แล้วตัวเลข18คนเนี่ยมันค้างมา15วันแล้วฮะทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเริ่มดีขึ้นการที่ประชาชนทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและก็ทั้งโรงพยาบาลเนี่ยทำให้เราพบว่าตัวเลขที่มันค้างไว้เนี่ยเริ่มทำให้พวกเราเนี่ยผ่อนคลายนะฮะแล้วก็มีความมั่นใจที่จะเริ่มคิดเรื่องราวต่อไปเรื่อยๆนะฮะเช่นการปลดล็อกหรือคลายล็อกนะฮะหรือว่าเรื่องของการกลับไปทำใช้ชีวิตให้มันปกติอีกครั้งนึงวันนี้เนี่ยผมโชคดีมากๆนะครับที่ได้มาไลฟ์ที่เซ็นทรัลพลาซ่าของเราโดยที่มีแขกรับเชิญทั้งหมดเนี่ย4ท่านนะฮะคนแรกผมก็ขออนุญาตแนะนำเจ้าบ้านก่อนนะฮะพี่เอกฮะคุณเศรษฐวุฒิทัศสุระผู้จัดการทั่วไปของเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมานะฮะตอนแรกๆอาจจะดูใส่หน้ากากนะฮะไม่เป็นไรนะฮะท่านที่2นะฮะโอ้โหคงเบ้งผู้ค้ำวอดในวงการห้างค้าปลีกของจังหวัดนครราชสีมาเรานะฮะผมเจอเขามาตั้งแต่ผมเพิ่งจบมาเป็นหมอเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันเขาไปเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งแล้วนะฮะสวัสดีฮะคุณปีชาลิมอัวฮะกรรมการผู้จัดการศูนย์กายภาพบำบัดชีวสุขวันนี้บทบาทใหม่เพิ่งเปิดใหม่ๆร้อนๆวันนี้เลยนะฮะวันหลังคงได้ไปคุยกับพี่เรื่องศูนย์ชีวสุขอีกทีนะฮะพี่ยินดีครับครับผมแล้วก็ผู้ชายคนนี้ผมว่าคนโคราชเราเริ่มเบื่อหน้าเขาแล้วนะฮะคุณมารุดชุ่มขุนทศนะฮะ CEO คลาสคาเฟ่เจอเขาบ่อยเหลือเกินฮะสุดท้ายซ้ายมือสุดคือผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในพวกเรา5คนนะฮะคุณหมอแป๋วนะฮะสาวิตรีวิษณุโยธินนะฮะนามสกุลท่านเนี่ยเดี๋ยวเรามานั่งฟังนะฮะว่าท่านได้มาจากใดแต่ใดมานะฮะรู้สึกคุ้นๆกับอาจารย์ทวีสินโฆษกของสบคนะฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันเดี๋ยวเราคงมาคุยกับแกอีกทีนึงแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มรายการนะฮะผมได้รับเกียรตินะฮะมีผู้ใจดีนะฮะเรามาขอให้ความช่วยเหลือกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาของเรานะฮะขอเชิญเลยฮะอาจารย์ปืนฮะเชิญเลยฮะโอเคขอเชิญหมอแป๋วรับเฟสชิลนิดนึงฮะโอเคไม่เป็นไรฮะท่านอื่นสบายๆฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอเคก็ขอบคุณนะฮะที่มอบอุปกรณ์ช่วยพวกเรานะฮะเฟสชิลจริงๆคือยังปรบมือหน่อยฮะยังใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลานะฮะเฟสชิลเนื่องจากว่าเพื่อเป็นการป้องกันในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปืนครับครับอาจารย์ครับสิ่งสำคัญในการดูแลรักษาโควิดนะฮะประกอบไปด้วย3อย่างนะฮะอย่างแรกเลยคือเรื่องของใส่หน้ากากนะฮะอันดับ2ก็คือเรื่องของการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือว่าสบู่และสิ่งสุดท้ายคือสิ่งสำคัญคือโซเชียลดิสแทนซ์นะฮะเราพยายามอยากให้ผู้คนเราห่างกัน 1-2 เมตรในเราลองชูมือกันนะฮะในกรณีที่เราห่างกัน 1-2 เมตรแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเซฟเพียงพอนะฮะคุณหมอแป๋วขออนุญาตถอดหน้ากากนะฮะให้เห็นขออนุญาตถอดหน้ากากค่ะขออนุญาตได้มั้ยฮะค่ะได้ค่ะขออนุญาตทุกท่านนะครับเปิดเผยหน้าเราลองทุกท่านให้เลยนะฮะจะได้คุ้นหน้าคุ้นตากันทุกท่านนะครับผมค่ะนะฮะพี่เอกคุณเอกนะฮะเรียกผมเรียกพี่เอกแล้วกันนะฮะเฮียปีชานะฮะแล้วก็คุณก๊อฟนะฮะขออนุญาตเริ่มคำถามที่ประชาชนทุกคนอยากรู้นะฮะหมอแป๋วดิฉันก็อยากรู้ค่ะจริงๆเราคงเราคุณน้องวันนี้เราคงไม่มีคำตอบนะฮะว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะฮะแต่เรากำลังจะมาคุยกันว่าถ้าวันนี้เซ็นทรัลคือบอกว่าถ้ารัฐบาลหรือท่านผู้ว่าราชการของจังหวัดเราเนี่ยบอกว่าอ่ะคลายได้แล้วอ่ะคลายแล้วอ่ะทีนี้ตัวพี่เองก็อยากรู้ว่าทางเซ็นทรัลคิดเห็นยังไงจะเตรียมตัวยังไงคะคุณหมอวันนี้เราจะคุยกันประเด็นนี้แหละนะว่าผมว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นทั้งอาทิตย์แล้วฮะทุกคนคงน่าจะเห็นเซ็นทรัลล่อนจดหมายหาคู่ค้าหาทั้ง PCBA บอกเฮ้ยทุกคนเราเตรียมตัวกลับมาทำงานกันได้แล้วโอ้โหทุกคนลุกฮือเฮ้ยพร้อมแล้วเราจะมาทำงานแล้วลูกสาวที่บ้านดิฉันบอกว่าคุณแม่ขาหนูอยากมาเซ็นทรัลค่ะก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องนี้นะครับผมพูดในฐานะที่เชื่อว่าประชาชนทุกคนอยากมาเดินห้างแน่นอนอันนี้ผมว่าทุกท่านก็อยากมาเดินแหละทุกท่านก็อยากกลับมาทำงานนั่นแหละมาใช้ชีวิตถูกไหมฮะแต่ปัญหาคือว่าผมยังเชื่อว่ายังมีประชาชนบางกลุ่มเนี่ยฮะที่ต้องการความมั่นใจผมว่าสิ่งสำคัญคืออย่าเอาแค่ความอยากอย่างเดียว
มันต้องมาวิ่งควบคู่กับความมั่นใจผมพูดกับคนไข้ทุกคนเสมอความสวยกับความงามเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแต่ความปลอดภัยเติมหมอเจตนิดนึงมั่นใจในความปลอดภัยที่จะปลอดโควิดโอเคหรือเสี่ยงน้อยที่สุดโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้คำถามผมมีเตรียมมาเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ทางท่านผู้ชมนะฮะที่ชม Facebook Live ของเรานะฮะมีคำถามอะไรถามมาได้เลยนะครับเราจะถามให้ทุกคำถามเลยเพราะวันนี้เราหมดเวลาที่2ทุ่มนะฮะหมดเวลาเคอร์ฟิวของห้างเคอร์ฟิวของห้างเคอร์ฟิวห้างนะฮะคำถามแรกนะฮะขออนุญาตถามทุกท่านเลยแล้วกันนะฮะเนื่องจากทุกท่านเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีลูกน้องที่อยู่ดูแลในมือเยอะนะฮะคำถามที่ผมอยากจะถามเลยคือว่าก่อนที่จะคลายล็อกนะฮะก่อนที่จะคลายล็อกเนี่ยทุกท่านเนี่ยน่าจะมีลูกน้องอยู่ในมือเนี่ยไม่น่าต่ำกว่าหลักร้อยบางคนก็หลักพันบางคนก็หลักหมื่นเนี่ยท่านมีวิธีการดูแลพนักงานท่านเองเนี่ยเพื่อให้กลับมาทำงานแล้วปลอดภัยกับผมนะเอาผมเป็นหลักเลยปลอดภัยกับผมและลูกผมเนี่ยอย่างไรครับอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนอยากรู้มากเลยฮะขออนุญาตถามจากคนน้อยสุดก่อนแล้วกันนะฮะโอเค CEO class ฮะขออันนี้พูดในเคสเป็นเคสเล็กก่อนแล้วกันครับของเราเป็นเคสเล็กก็คือมันแยกเป็น2เรื่อง2เรื่องนะครับในวิกฤตครั้งนี้เรามองปัจจัยที่เราคอนโทรลได้กับปัจจัยที่เราคอนโทรลไม่ได้นะครับในส่วนของพนักงานเนี่ยเรามองว่าเป็นส่วนที่เราคอนโทรลได้มากที่สุดมากที่สุดนะครับไม่ได้บอกว่าได้ 100% นะแต่ก็เรียกว่าเป็นทีมที่เราคอนโทรลได้เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยอันนี้เราพอจะรู้ว่าแบ็คกราวด์เขาเป็นยังไงเขาใช้ชีวิตแบบไหนรูปแบบที่ตลอดเวลาช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยเรามีมาตรการยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช็คสุขภาพเรื่องของอุปกรณ์การควบคุมการระวังต่างๆคำแนะนำห้ามดื่มเหล้าช่วงนี้ห้ามตั้งวงช่วงนี้ตื่นเช้ามาทำงานต้องอยู่ในสภาพแบบไหนบ้างต้องใช้ชีวิตยังไงบ้างต้องอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าสำหรับเราเองเนี่ยเรามองว่านี่คือสิ่งที่เรามั่นใจมากที่สุดเพราะเรารู้แบ็คกราวด์เขาแล้วเราก็สามารถจะแนะนำเขาได้ในส่วนที่ถามว่ามันจะมีปัจจัยที่เกิดขึ้นความเสี่ยงไหมมันยังคงมีความเสี่ยงมันยังคงมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนก็ยังพยายามทำให้ดีที่สุดเสมอว่าไม่แนะนำอะไรบ้างนะครับการใช้ชีวิตต่างๆรูปแบบที่เราปรึกษาคุณหมอว่าตรงไหนปลอดภัยตรงไหนไม่ปลอดภัยก็ยังคิดว่ายังควบคุมได้ดีในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันในร้านขั้นตอน process ของสิ่งที่อยู่ในร้านอันนี้คือสิ่งที่สำคัญคลาสเองในฐานะที่เราเป็น start up เป็น tech start up เนี่ยเทคโนโลยีต่างๆที่เราเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่สัมผัสเงินนะครับ contactless ทั้งหลายการเดินเข้ามาในคลาสสาขาใหม่ๆประตูที่เป็น auto doorลูกค้าเดินมาถึงออเดอร์มาแล้วจากแอปพลิเคชันเดินมาถึงรับออเดอร์กลับบ้านได้เลยไม่ต้องแตะอะไรเลยเรื่องพวกนี้มันทำให้การทำงานในร้านเนี่ยมีความปลอดภัยสูงขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำเก็บไม้ตายไว้ก่อนฮะคุณมารุ่นมันยังมีอีกหลายคำถามที่เป็นคำตอบของคุณวันนี้นะฮะครับผมขออนุญาตถามเฮียปีชาฮะคือผู้ข้ามบอร์ดเนี่ยผมเชื่อว่าตลอด20กว่าปีที่อยู่เนี่ยน่าจะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ใช่ถ้าวันนี้ตัวเองเป็นเจออย่างนี้ฮะเราจะดูแลลูกน้องที่จะกลับมาทำงานในอย่างไรฮะอดีตเนี่ยนะครับมีลูกน้องทีมงานอยู่4,000นะ4,000ชีวิต4,000ครอบครัวก็คิดถึงอยู่ว่า4,000คนเนี้ยเขารู้ดีแล้วฮะตอนนี้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะครับมีสิ่งเดียวที่เราต้องตระหนักมากกว่านี้เพราะว่าเราคอนโทรลได้ยากกว่าตัวเราเองก็คือบุคคลที่มาจากภายนอกซึ่งเรียกลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ผมเชื่อว่าทั้งเซ็นทรัลก็ดีหรือว่าอดีตที่ผมอยู่ดมก็ดีเนี่ยเท่าที่คุยกันเนี่ยคือการเตรียมการมาตรการป้องกันเนี่ยเขาเตรียมไว้พอสมควรนะครับบางคนถามว่าแล้วมันจะปลอดภัยไหมผมบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยถ้าหากไม่มีความร่วมมือในภาครวมแต่ในทุกคนมีความร่วมมือนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะดูแลความปลอดภัยนั่นหมายถึงว่านอกจากมาตรการเนาะมาตรการที่เป็นรูปธรรมแล้วแล้วก็มาตรการที่จะต้องปฏิบัติได้อย่าพูดเฉยๆนะฮะปฏิบัติได้แล้วก็ต้องตรวจสอบได้ตลอดเวลาอย่างที่เราเห็นว่ามีแม่บ้านไปเช็ดปุ่มลิฟต์มีแม่บ้านไปเช็ดมือจับรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตมีแม่บ้านไปเช็ดเราแฮนด์เร็วบันไดเลื่อนทุกๆ15นาทีอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่เขาทำได้ดีนะฮะทำได้ดีทุกๆแห่งทำได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยความมั่นใจที่จะเกิดขึ้นต้องสร้างให้เห็นเป็นรูปธรรมต้องสร้าง
นะครับสิ่งเดียวที่ต้องตอบคำถามที่เราจะต้องมีข้อกังวลใจคือแอร์คอนดิชันในห้างเป็นแอร์รวมการฆ่าเชื้อโดยระบบนะโดยระบบเป็นยังไงขออนุญาตแทรกนะฮะถ้าผมไม่ตัดนี่เดี๋ยวไปยาวแน่เลยครับอันนี้เอาไว้เป็นคำถามทีเด็ดนะฮะเดี๋ยวรอเฮียตอบแน่นอนครับผมครับคุณเอกว่าไงฮะคือเนื่องจากเป็นเจ้าแรกเลยอ่ะที่บอกว่าล่อนหา PCBA คู่ค้าหมดเลยเซ็นทรัลนี่ทำยังไงฮะในการจะมั่นใจผมจะมั่นใจได้ไงโอ้คุณไปเรียกใครมาก็ไม่รู้เนี่ยนี่เขย่าทั้งประเทศเลยนะคะใช่ใช่ใช่คือจดหมายฉบับเดียวเขย่าทั้งวงการตอบคำถามหน่อยฮะถึงทำเนียบเลยถึงทำเนียบเลยคือจริงๆมันเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะเนื่องจากว่าการที่เราเรียกพนักงานมาหรือพนักงานเราก็ตามเนี่ยคือมันต้องตรวจสอบก่อนว่าคือเราล็อกดาวน์มาถ้านับวันนี้นะฮะหนึ่งเดือนเต็ม1เดือนเต็มที่เราล็อกดาวน์มาแต่พนักงานเองเนี่ย14วันที่ผ่านมาเขาไปไหนมาบ้างฉะนั้นเนี่ยเราเรียกพนักงานมาเพื่อตรวจสอบนะครับว่าพนักงานทุกคนที่อยู่ในศูนย์การค้าเราเนี่ย 1,000 คนไปไหนมาบ้างใน14วันแล้วมีความเสี่ยงไหมฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียกมาเรื่องของการทำแบบสอบถามเรื่องของการวัดอุณหภูมิเรื่องของการดูแลสุขภาพฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าที่จะมาใช้บริการนั้นเราจึงเรียกมาเพื่อที่จะเนี่ยทำเรื่องของแบบสอบถามแล้วก็เรียกมาเตรียมความพร้อมนะครับเราถือว่าเราแค่เตรียมความพร้อมฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสร้างความมั่นใจกับลูกค้าว่าเราดูแลพนักงานเช่นเดียวกับเราดูแลกับลูกค้าโหล้ำไปอีกพี่แป๋วมีประเด็นไหนเสริมไหมฮะมันมีเพิ่มเติมอีกนิดเดียวค่ะจากที่หลายๆท่านพูดมามันมีเรื่องของการสอบถามด้วยเรื่องของประวัติการคัดกรองด้วยเรื่องของเครื่องวัดอุณหภูมิแต่ทีนี้มันมีจุดที่เขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางที่ติดเชื้อได้ง่ายอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวอันนี้ก็น่าจะต้องจัดการว่าเขาจะอยู่จุดไหนได้ที่จะไม่เสี่ยงกับเรื่องของการติดเชื้อตรงนี้ค่ะนี่คือกำลังกระถามผมกำลังกระถามว่าพนักงานที่สูงอายุแล้วก็พนักงานที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานใช่ไหมฮะที่มีความเสี่ยงสูงไปดูเรื่องของข้อมูลนะคะท่านผู้ชมข้อมูลของประเทศเนี่ยใน49ราย50รายที่เสียชีวิตเนี่ยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเป็นโรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตไม่ใช่เสี่ยงแค่ป่วยนะคะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิด19ตรงนี้ค่ะขอถามเซ็นทันเลยแล้วกันฮะได้ครับจะจัดการยังไงฮะไล่ไปอยู่ไหนดีไล่ไปอยู่ไหนคือแรกๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะเรียกพนักงานกลับมาเนี่ยจริงๆมันมีหลักกรณีอยู่อันนึงก็คือเราให้พนักงานทุกคนเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะทุกคนคงจะได้ยินแต่ว่าแอปพลิเคชันเนี่ยผมก็มีอยู่แอปพลิเคชันเนี้ยมันจะแท็กโลเคชันว่าคุณอยู่ที่ไหนแล้วก็จะเปิดบลูทูธเพื่อที่คนที่มีโหลดแอปพลิเคชันนี้ด้วยกันแล้วมีความเสี่ยงหรือไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงหรืออยู่ในจังหวัดที่มีความเสี่ยงมันจะเตือนเราเลยว่าคุณมีความเสี่ยงแล้วมันจะมีให้การประเมินขั้นต้นว่าคุณไปไหนมาติดต่อคนต่างประเทศมั้ยได้มีอาการมีไข้มั้ยแล้วไปสถานที่เสี่ยงมั้ยมันก็เป็นการวัดขั้นต้นเราก็จะรู้ว่าพนักงานทุกคนก็จะส่งในกลุ่มนะครับว่าทุกวันว่าตอนนี้เป็นสถานการณ์อย่างไรมีเขียวเหลืองแดงก็จะมีสเตตัสของแต่ละคนทีนี้เวลาเขากลับมาก็เช่นเดียวกันเวลาที่เขามาเนี่ยเราจะมีเอกสารให้กรอกว่าคุณเป็นโรคประจำตัวไหมใน14วันที่ผ่านมาคุณไปไหนใน14วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีอาการไข้ไหมมีอุณหภูมิเกินไหมแล้วมาที่ศูนย์การค้าของเราเนี่ยเราก็จะมีการตรวจวัดไข้คัดกรองไม่แพ้โรงพยาบาลเลยนะคะคุณขาผมรู้สึกว่ามากกว่าเราอีกฮะยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดต่อยังไม่หมดอีกแล้วครับไปต่อครับปัจจุบันเนี่ยมันจะมีมาตรการที่เพิ่มขึ้นนะครับเราจะมีเรื่องของเช็คลิสต์ของพนักงานเวลาที่พนักงานเนี่ยมันจะมีบัตรพนักงานนั้นเวลาที่เรามีเตรียมความพร้อมเนี่ยเมื่อตอนที่เราเปิดศูนย์การค้าแล้วหรือตอนที่เราจะเริ่มปฏิบัติงานตอนนี้เรามีการแถลงข่าวไปก็คือทุกๆคนเราจะมีการวัดอุณหภูมิทุก3ชั่วโมงทุก3ชั่วโมงใช่ฮะแล้วก็จะตรวจสอบทุกๆวันก่อนวัดโดยใครคะเราจะมีเครื่องวัดเครื่องวัดใช่เครื่องวัดที่จะคอยวัดอยู่ตลอดเวลาเพราะปัจจุบันเนี้ยทุกประตูเนี่ยเราจะมีวัด 100% ฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่เข้าประตูของเซ็นทรัลโคราชนะครับก็จะเห็นได้ว่าเรามีการวัดอุณหภูมิ 100%
ม้แต่พนักงานก็วัด 100% คนที่เข้ามาปฏิบัติงานทุกคนต้องวัด 100% ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกมาตรการนึงเราก็จะเพิ่มเติมว่าทุก3ชั่วโมงคุณต้องวัดอุณหภูมินะครับเพื่อตรวจสอบครับคือไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะผมว่านี่คือการปฏิบัติจริงเฮียเสริมอะไรมั้ยฮะก็จริงๆน่าชื่นชมนะครับโดยส่วนตัวแล้วก็ผมเชื่อว่าในหลายๆแห่งที่อาจจะไม่ได้มาร่วมเวทีนี้เนี่ยก็คงจะมีมาตรการที่อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าคงจะคล้ายๆกันเพราะว่าได้ศึกษาจากเราบรรดาผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าความน่ากลัวเนี่ยผมคิดว่าไม่มากในแง่ของความเข้าใจนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับจริงๆคือถ้าคนพนักงานเราเนี่ยคือหัวใจขององค์กรเราทุกท่านน่ะผมเชื่อว่าอย่างนี้แหละนะฮะเพราะนั้นคือเซฟพนักงานได้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเซฟหัวใจเราได้ใช่มั้ยฮะท่านโอเคเพราะนั้นนี่คือเรื่องแรกนะพี่แบ๋วเรื่องแรกยังมีอะไรอีกคะท่านมีอีกเยอะนี่เยอะฮะโอ้โหเรื่องอันดับ2เนี่ยขออนุญาตก่อนที่จะไปถึงเรื่องตัวเองก็คือสภาพแวดล้อมของห้างอันนี้เรื่องสำคัญของร้านคลาสเองก็ตามนะฮะขออนุญาตถามทั้ง3ท่านเลยว่าเรื่องเนี่ยห้างเรื่องของคลาสเนี่ยมีการจัดการเรื่องของการทำโซเชียลดิสแทนซ์ยังไงหรือว่าการจัดการทำยังไงให้ผู้มาใช้บริการเนี่ยรู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะฮะอันนี้พี่ขอแทรกนิดนึงค่ะท่านผู้ชมค่ะขอแทรกนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะว่าเนื่องจากว่าเชื้อตัวเนี้ยมันเป็นฝอยละอองที่มาจากน้ำลายที่มาจากน้ำมูกที่มาจากการหายใจการพูดคุยไป2เมตรเนี่ย1คือมันอยู่ในอากาศดีไม่ดีมันจะอยู่ได้8ถึง10ชั่วโมงแล้วก็2พอไปสักพักนึงเขาก็จะตกบนพื้นผิวอันเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี2ส่วนมันมีเรื่องของอากาศแล้วก็ของพื้นผิวพื้นผิวอ่ะจัดการง่ายอย่างที่พี่ปิชาบอกว่าโอ้โหนี่เช็ดกันแบบทุกแบบกี่เดี๋ยวเราฟังก่อนว่าเขาจะใช้อะไรเช็ดบางทีบางที่ไม่เหมือนกันนะมันมีหลายอย่างเดี๋ยวเราฟังคลาสก่อนนะเอาสองประเด็นสองส่วนหนึ่งก็คือพื้นผิวสัมผัสทุกอย่างแล้วก็สองคือเวนติเลเตอร์แอร์เจ๊ขอโอเคคลาสฮะครับเรื่องของการทำความสะอาดพื้นผิวเนี่ยจริงๆแล้วเราเจอมาค่อนข้างตอนนี้เป็นช่วงเรียกว่าถ้าโชคดีเรียกว่าช่วงกลางของโควิดเนาะก็เริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มคุ้นชินกันดีแล้วช่วงต้นๆเนี่ยลำบากมากในทั้งเรื่องของการหาน้ำยาฆ่าเชื้อการหาปริมาณเพียงพอการหาแอลกอฮอล์ก็ยากช่วงนี้เริ่มมีทุกอย่างครบเครื่องไม้เครื่องมือครบตอนนี้วันนี้เนี่ยที่คลาสเรามีแม้กระทั่งเครื่องพ่นยาเองเครื่องพ่นยาเองตัวคนที่เข้ามาในร้านเองเนี่ยบนพื้นบนฟลอร์ทุกอย่างเนี่ยก็ติดสติ๊กเกอร์บอกระยะที่ปลอดภัยระยะที่เหมาะสมในการยืนในการออเดอร์ในการสั่งครับหลายๆเรื่องเนี่ยค่อยๆจริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ต้องบอกว่าอย่างมาวันนี้จริงๆต้องมาฟังด้วยซ้ำว่ามีเรื่องตรงไหนที่เราจะทำได้เพิ่มเติมอีกแต่ว่าโดยความพร้อมของร้านขนาดของคลาสเองเนี่ยต้องบอกว่ามีอะไรที่เราทำได้เนี่ยเรายินดีทำเราทำทุกอย่างละวันนี้เนี่ยทั้งฆ่าเชื้อทั้งฉีดพ่นทั้งอะไรต่างๆก็ตามมาตรการเหล่านี้เราทำหมดนะครับลูกค้าที่เข้ามาเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ซื้อ take awayแต่หลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องของการทำโซเชียลดิสแทนซ์ก็คือจะกลับไปเหมือนช่วงต้นก่อนเคอร์ฟิวก่อนพรก.ก็คือเราเองก็ยังมีระยะที่เหมาะสมของการนั่งแต่ก็องค์ความรู้ใหม่ๆนะครับที่เราได้จากคุณหมอเองก็ตามเนี่ยก็ต้องไปปรับใช้อีกเหมือนกันอุปกรณ์ใหม่ๆวันนี้เราเดินดูที่เซ็นทรัลเดินดูข้างล่างเนี่ยโอ้โหอุปกรณ์ดีมากนะครับก็คือก็จะต้องนำไปปรับใช้เหมือนกันต้องผลิตเพิ่มต้องทำเพิ่มครับคุณปีชาครับครับเอายังไงดีฮะพี่สนใจเรื่องแอร์ระบบระบายอากาศเลยเรื่องแอร์ยากเนาะยากจริงๆนะยากเดี๋ยวขอความรู้ก่อนต้องอยากรู้เหมือนกันครับว่าทำยังไงดีต้องฟังกันกับเกมคงเบ้งฮะคงเบ้งคือผมพูดเรื่องแอร์ได้ก่อนเพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกันจะมีหน้ากากอนามัยหรือไม่มีก็ตามนะครับจะบอกว่าโดยระบบแอร์เนี่ยนะครับในห้างเนี่ยซึ่งมันเป็นระบบใหญ่นะครับแล้วก็การควบคุมการควบคุมอุณหภูมิเป็นเรื่องเล็กนะการควบคุมในเรื่องของการเซอร์คูลเลชันเนี่ยนะครับหมุนเวียนของอากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากคงต้องใช้เทคนิคเชียลนะครับซึ่งอันนี้ผมอาจจะยังไม่ทราบในรายละเอียดของเขาแต่เขาบอกเขามีการที่จะเตรียมการควบคุมตัวนี้นะครับซึ่งผมถือว่าตรงนี้ต้องตั้งคำถามและต้องช่วยหาคำตอบทั้งเซียนท่านเองทั้งเดอะมอลล์เองทั้งที่ไหนก็ตาม
นะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนกังวลใจเช็ดไม่ได้มันเช็ดไม่ได้นะฮะแต่ผมเชื่อว่าระบบการกรองมันมีอยู่นะฮะตอนนี้สิ่งสำคัญตัวหนึ่งถ้าเราบอกว่ากลุ่มเสี่ยงคือผู้มีอายุมากหรือผู้สูงวัยเนี่ยก็จะเพิ่งมาได้ไหมจะเพิ่งมาได้ไหมนะเพราะว่าอยู่บ้านก่อนเขาถือว่าเราก็ไม่อยากไปติดใครและใครก็ไม่อยากไปติดเราอันนี้ก็ถือว่าเราอยู่ในช่วงที่เราจะต้องเตรียมตัวให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือกลุ่มที่ไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งได้ไหมนะฮะเพื่อให้กังวลมันน้อยลงนะฮะรูปธรรมมันทำอยู่แล้วแต่นำมาทำความรู้สึกเนี่ยบางทีมันต้องช่วยกันนิดนึงแต่ผมเห็นคนไทยเรานะน่ารักเราก็ให้ความร่วมมือค่อนข้างจะดีมากนะครับเราไม่พูดถึงที่อื่นเนาะนะฮะผมคิดว่าคนไทยเราน่ารักมากความเผลอเผลอก็อาจจะมีบ้างแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเขารู้แล้วเขาช่วยและอย่างนึงน้ำใจเห็นน้ำใจของคนไทยแล้วต่างประเทศก็อึ้งทึ่งเสียวอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะโหแจกกันล้นโรงพยาบาลนะครับใช่นะฮะอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาแจกให้มอบให้โดยที่ว่าด้วยใจนะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันโควิดมันกลัวน้ำใจนะฮะกลัวน้ำใจเอาละเรื่องแอร์ผมคิดว่าคงต้องให้การบ้านกับเทคนิคโอเคนะครับเมื่อกี้สะกิดอยู่นิดนึงฮะพี่ปีชาคำว่าผู้สูงอายุเนี่ยในความคิดพี่ปีชาเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่ฮะตอนนี้ผม63 62ยังไม่สูงอายุนะให้65ป้องกันดีท่านผู้ฟังจะได้รู้นะว่าพี่ปีชายังไม่ใช่ผู้สูงอายุเอาเกณฑ์ยุโรปมาใช้เลยนะให้65ครับพี่เอกฮะทั้ง2ด้านฮะเอาไงเมื่อกี้เดินขึ้นมากับพี่แป๋วทั้งเดินขึ้นลิฟต์แล้วก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนกับพี่ก๊อฟเนี่ยโอ้โหไม่ได้ว่านะฮะคือเรารู้อ่ะเนี่ยมันคือกลิ่นยาฆ่าเชื้อคือเต็มทั้งลิฟต์ทั้งบันไดเลื่อนทั้งทางห้องน้ำเนี่ยรู้สึกปลอดภัยมากนะครับรู้สึกว่าจัดเต็มในห้องผ่าตัดเลยฮะก็ไงฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ที่ภาษาอังกฤษทุกคนพูดกันตอนนี้เริ่มพูดกันเยอะมากคือ new normal คือการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่หมดเลยนะครับคือการเข้ามาในศูนย์การค้าเนี่ยปกติก็เดินเข้ามาสบายๆปัจจุบันเนี่ยการเข้ามาเนี่ยต้องวัดอุณหภูมิต้องล้างมือต้องมีสุขภาพที่ดีเข้ามาในศูนย์การค้าฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือวิถีการชีวิตใหม่นะครับเรามีการตรวจคัดกรอง 100% ที่เข้ามาในศูนย์การค้าแล้วแม่บ้านของเราเนี่ยปกติก็ทำความสะอาดพื้นเดี๋ยวนี้ต้องมาเพิ่มงานใหม่ก็คือการทำความทุกจุดที่เป็นจุดสัมผัสโดยเฉพาะลิฟต์บันไดเลื่อนหรือราวจับทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ฉะนั้นแม่บ้านเราก็ต้องเพิ่มเรื่องของการทำงานมากยิ่งขึ้นน้ำยานะครับจะบอกว่าตอนแรกๆเราก็ซื้อเก็บไว้ค่อนข้างเยอะแต่พอมันถึงช่วงโควิดมันขึ้นไปเท่าหนึ่งแล้วเราซื้อเยอะไม่ได้จะกลายเป็นกักตุนอีกมันค่อนข้างลำบากมากเราก็ต้องทยอยซื้อทุกอาทิตย์เพราะว่าการใช้ปริมาณของศูนย์การค้าหนึ่งเนี่ยมันใช้เยอะมากนะครับนั่นมันคือการเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็รปภ.ก็เช่นเดียวกันก็ต้องดูแลก็ต้องใส่ถุงมือก็ต้องใส่เฟซชิลที่มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วอันใหม่ล่าสุดเลยนะคือเคาน์เตอร์ชิลที่ต้องทำขึ้นมาเพื่อที่ป้องกันการพูดคุยนะครับหรือว่าละอองนะครับอย่างธนาคารเนี่ยตอนนี้เริ่มติดตั้งแล้วแบงก์กรุงศรีต้องมีเคาน์เตอร์ชิลทุกคนเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เรากำลังเตรียมติดแล้ว ที่สำคัญนะครับเรากำลังทำทุกจุดในร้านแต่ละร้านเราไม่เคยเห็นนะว่าเวลาที่เราเข้าไปในร้านเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับปกติเนี่ยลักชัวรี่แบรนด์เนี่ยเราต้องยืนรอกลายเป็นว่าทุกแบรนด์เนี่ยเราต้องยืนรอแล้วนะครับคือจำกัดจำนวน1คนต่อ5ตารางเมตรฉะนั้นเนี่ยในแต่ละร้านเมื่อก่อนนะเราไปคุยของเซลล์เดี๋ยวนี้ไม่ได้ละจะต้องเรียงคิวกันเข้าร้านค้าจะต้องเรียงคิวกันเข้าอาหารร้านอาหารแล้วยังมีเทเบิลชิลคือแต่ละโต๊ะต้องนั่งสลับฟันปลากันแล้วก็มีการกั้นระยะห่างด้วยนะครับผมแถมนิดได้ไหมครับใหม่ครับถ้าคุณหมอฮะจริงใช่ไหมครับว่าการที่แนะนำว่าทุกคนเนี่ยให้พยายามดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆเพื่อจะช่วยถ้าหากว่ามันติดขึ้นมาแล้วล้างจริงไหมครับตรงนี้ต้องบอกว่าในภาพรวมครับสมัยเราเด็กๆเราเคยเรียนเรื่องของสุขบัญญัติครับเพราะฉะนั้นสุขบัญญัติเนี่ยมันจะมีเรื่องของอาหารเรื่องการออกกำลังกายเรื่องของจิตใจเรื่องของรักษาสัมพันธภาพไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำที่ดื่มเข้าไปเนี่ยถามว่ามันช่วยอะไรมันช่วยละลายเสมหะครับค่ะ
คุณสมบัติเขามีเท่านั้นค่ะอ๋อครับแต่ถ้าเชื้อมันยังอยู่ครับเวลาเราพูดเราไอเราจามยังไงมันก็ปล่อยออกมาอยู่ดีค่ะแต่น้ำมันช่วยละลายเสมหะแค่นั้นเองค่ะอ๋อครับผมครับถ้าจิบนะคะครับครับคือกำลังจะบอกว่าวันนี้บิ๊กบอสคลาสคาเฟ่มาด้วยกำลังจะบอกว่าถ้าหากสมมติว่าคนเรามีกระติกส่วนตัวเล็กๆที่เป็นน้ำอุ่นเนาะพกมาจากบ้านแล้วก็มาถึงที่คลาสคาเฟ่มาเติมน้ำอุ่นได้ไหมได้นะครับมาที่เซ็นทรัลมีจุดเติมน้ำอุ่นได้ไหมมาที่เดอะมอลล์มาจุดเติมน้ำอุ่นได้ไหมเติมฟรีเลยนะครับเหมือนเราไปเซเว่นก็เติมน้ำอุ่นได้ไม่คิดสตางค์ก็จิบบ่อยๆมีถ้วยตัวเองผมคิดว่าอย่างที่หมอบอกหรือใครบอกในโซเชียลบอกว่าจิบน้ำอุ่นบ่อยๆก็เป็นการล้างมันก็สร้างนิสัยอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องกินน้ำเย็นไปในตัวก็มีจุดเติมน้ำอุ่นแล้วกันนะครับอันนี้คงต้องขอแบบให้ทำเหมือนเวลาที่เรากดแอลกอฮอล์เจลที่โรงพยาบาลน่ะขอให้ใช้เท้าเหยียบแล้วให้น้ำมันออกมาโอเคขอเป็นแบบนั้นกลับมาที่คลาสนิดนึงฮะพี่เอกเหลือประเด็นไหนอีกไหมฮะเรื่องแอร์เรื่องแอร์ครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของแอร์คอนดิชันนะครับเรามีระบบเรื่องของคือจริงๆภายในศูนย์การค้าเนี่ยมันมีอากาศถ่ายเทอยู่แล้วถ่ายเทด้วยแอร์คอนดิชันแต่สิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเรื่องของเครื่องฟอกอากาศระบบการฟอกอากาศของแอร์เพราะว่าการดูดอากาศทั้งหมดเข้าไปเนี่ยเราไปฟอกแล้วกลับมาปล่อยใหม่ไว้ทีนึงเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งก็คือผลดีของทุกคนทำไมเครื่องฟอกอากาศปัจจุบันเนี่ยถึงขายดีมากขึ้นเพราะว่ามันช่วยไม่ว่าจะเป็นช่วยกองฝุ่น PM 2.5 และอย่างนึงก็คือกองพวกละอองต่างๆที่เป็นเชื้อโรคอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่เราต้องทำคือจะมีเครื่องฟอกอากาศแน่นอนถูกไหมฮะโอ้โหอันนี้หมัดเด็ดมันเป็นระบบฟอกอากาศของแอร์คอนดิชันที่เราผมเสริมอย่างนี้ฮะคือตรงนี้ถ้าเรื่องทางต้องปรึกษาคุณหมอเหมือนกันนะครับว่าทุกวันนี้เรามีเครื่องฟอกอากาศเพราะว่าเราเรียนรู้จากเรื่อง PM 2.5 เราเรียนรู้จากเรื่อง H1N1 นะครับผมไม่แน่ใจว่ากรองระดับนั้นอ่ะมันเอาอยู่กับระดับนี้ไหมเพราะว่าคือถ้าเอาอยู่นี่เราโชคดีมากนะเพราะว่าเราจะมีระบบพวกอย่างนี้อยู่ในแอร์ของเราเกือบทั้งหมดจริงๆถ้าจะเอาอยู่จริงๆเนี่ยต้องใช้ตัวเครื่องกรองอากาศที่เป็นHEPAหรืออัลฟาฟิลเตอร์ตัวนั้นน่ะจะเอาอยู่แต่ถ้าเนี้ยมันเป็นในเชิงที่บอกว่าวอลลุ่มอากาศอะขนาดปริมาณอากาศเนี่ยมันใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นไปได้ถ้าจะลงทุนHEPAฟิลไออัลฟาฟิลเตอร์อะไรพวกเนี้ยถือว่าดีทั้งนั้นแต่ถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยการนำอากาศใหม่เข้ามาทดแทนอากาศเก่าอันเนี้ยการไหลเวียนอย่างที่พี่ปิชาพูดถึงเรื่องของรอบของการไหลเวียนเนี่ยจะต้องเร็วขึ้นอันที่1อันที่2ก็คืออากาศทุกคนต้องแชร์กันอยู่แล้วตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญยังไงเราก็ต้องอาศัยเรื่องของหน้ากากหรือหน้ากากอนามัยตรงเนี้ยค่ะคืออย่างน้อยเวลาเข้ามาในร้านเนี่ยยังควรจะใส่หน้ากากอยู่ควรจะใส่หน้ากากอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมเสริมในถ้าอย่างที่อาจารย์แนะนำว่าอย่างเรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดมึนไปหมดเลยนะถ้าระบบปรับอากาศเราต้องลงทุนใหม่นี่ยากมากแต่ว่าโดยผมโชคดีที่สุดในเคสนี้ก็คือเราเป็นเคสที่เล็กพื้นที่จำกัดถ้าพื้นที่จำกัดเนี่ยเรายังพอมีความเป็นไปได้เพราะว่าระดับเครื่องกรองขนาดเล็กเนี่ยเราน่าจะลงทุนได้แล้วก็จากครั้งที่แล้วเนี่ยอย่าง PM 2.5 หรือว่าเคสอื่น H1N1 หรือต่างๆเนี่ยเราผมว่าถ้าเพิ่มเรื่องของฟิลเตอร์ขึ้นมาผมว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้ที่มันจะเอาอยู่ในพื้นที่ขนาดนั้นแต่ว่าเปลี่ยนความรู้ใหม่เหมือนกันว่าถ้าเรื่องของการเติมอากาศผมว่าน่าจะเป็นจุดที่อาจจะต้องทำเพิ่มนะครับต้องบอกว่าต้องทำเพิ่มเหมือนกันเติมอากาศเข้าไปในร้านอาหารหรือร้านคาเฟ่ขนาดเล็กค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่จะต้องบอกว่าตัวเองไม่เก่งเรื่องนี้แต่ว่าอย่างที่พี่ปีชาพูดถึงเรื่องของผู้เชี่ยวชาญอันนี้เราต้องอาศัยเขาก็คือเรื่องของทิศทางการไหลเวียนอันนี้สำคัญมากนอกจากเรื่องของการไหลเวียนของอากาศแล้วก็ทิศทางการไหลเวียนตรงนี้มันจะช่วยได้เยอะเลยค่ะในเรื่องของการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อค่ะคุณหมอเจตโอเคคือจริงๆแล้วผมว่าจบไม่ต้องจบอะนะผมว่าก้าวต่อไปจริงๆเป็นเรื่องของวิศวกรเป็นเรื่องของเทคนิคเชียนเยอะทั้งโรงพยาบาลเองนะพี่แป๋วโรงพยาบาลเองก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญตรงจุดนี้ค่อนข้างเยอะผมว่านวัตกรรมไอ้พวกเฟสชิลเทเบิลชิลหรือเคาน์เตอร์ชิลนะฮะจริงๆแล้วก็น่าจะเรียนแบบมาจากโรงพยาบาลแหละ
ผมว่าจริงๆโมเดลพวกนี้มันมีนวัตกรรมขึ้นมาแบบเยอะขึ้นมากแล้วไม่ว่าจะเป็นจนกระทั่งไปถึงโรบอทเนี่ยผมว่าเดี๋ยวอนาคตเราคงต้องได้เอามาอะแดปต์มาใช้ในนั้นน่าจะเป็นอย่างที่คุณเอกว่า new normal ครับว่ามันต้องเกิดแล้วล่ะคำถามผมขออนุญาตถามเถอะเมื่อกี้พี่ปิชาพูดถึงผู้สูงอายุผมถามนิดนึงฮะอย่างผมเนี่ยมีลูกอายุน้อยสมมติว่าโหไม่ไหวแล้วอะเด็กๆเนี่ยมานะฮะในเด็กๆเนี่ยเขาจะดูแลยังไงกับเขาเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กบางคนซนมือไม้เนี่ยไปโดนต่างๆเนี่ยผมอยากรู้ว่าทางห้างหรือว่าทางร้านค้าหรือว่าของพี่พิชาเองเนี่ยมีไอเดียในการดูแลเขาพวกนี้ยังไงเด็กคือเด็กเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น1แผนกที่เป็นหัวใจของห้างเลยนะเนี่ยถามผู้เชี่ยวชาญด้านด้านสวนน้ำก่อนดีกว่าฮะ อดีตเจ้าพ่อสวนน้ำอดีตเจ้าพ่อสวนน้ำคือผมคิดว่าตอนนี้เรื่องสวนน้ำเนี่ยคงต้องหยุดก่อนนะเพราะว่ามันเป็นส่วนของความสุขที่เกิดขึ้นจริงๆอยู่กับครอบครัวแต่ว่าเอาเป็นความจำเป็นชีวิตพื้นฐานก่อนเอาให้อยู่ต่อไปได้ก่อนในระยะที่ปลอดภัยสุดๆแล้วค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นเรื่องของสวนน้ำผมคิดว่าถ้าแม้จะปลดล็อกดาวน์แล้วเนี่ยสักระยะหนึ่งค่อยมาคุยกันจริงๆมันเป็นพื้นที่ที่เปิดโล่งน่าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่านะจริงมันจะมีหลายส่วนนะสวนน้ำครับรูวิ่งเรื่องอะไรพวกนี้เยอะเลยโอเคนะฮะคือถ้าเป็นสวนน้ำมันเป็นโอเพ่นนะโอเพ่นแอร์เนาะมันน่าจะเสี่ยงน้อยกว่าแต่ความใกล้ชิดมันสัมผัสได้ง่ายกว่านะครับจะมันได้ง่ายกว่าแล้วมันอยู่กับน้ำนะครับส่วนด้านของสวนสนุกเพลกาวทั้งหลายแหล่เนี่ยอันเนี้ยก็เป็นความจำเป็นของเด็กๆเนาะแต่ก็เราคิดว่าถ้าเราพอห่างๆได้สักระยะหนึ่งเนาะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เราต้องดูแลตัวเองก่อนดีกว่าก่อนที่เราต้องไปอยู่โรงพยาบาล นะฮะครับเปียกผมก็ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือน้ำสระว่ายน้ำเนี่ยมันคือสิ่งที่อันตรายที่สุดเพราะว่าเนื่องจากว่าเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันอยู่ในน้ำแล้วมันกว่าจะมันจะย่อยสลายหรือว่ากว่ามันจะทำลายไปเนี่ยค่อนข้างยากถึงแม้ว่าใช้แดดก็ตามแต่ว่าส่วนสนุกอย่างที่เรามีเนี่ยก็คือมันต้องจำกัดเรื่องของการเข้าไปใช้บริการเพราะว่าถ้ามีปริมาณเยอะมันก็ยิ่งยากที่จะควบคุมแล้วก่อนการเข้าไปใช้บริการเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของการทำความสะอาดทุกครั้งเป็นรอบๆฉะนั้นเนี่ยมันจะเข้าไปทีเดียวคงยากนั้นเราก็เลยมีเรื่องของวิธีการจัดการเรื่องของการใช้สวนสนุกสวนเพลย์กราวด์ต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่โซนเอ็ดยูเคชันหรือโซนการศึกษาของเราเนี่ยการที่นักเรียนจะเข้าไปเรียนน้องๆจะเข้าไปเรียนติวเตอร์อะไรต่างๆก็ต้องมีการนั่งใหม่ก็มีการจำกัดเรื่องของโซเชียลดิสคัสติ้งใหม่หรือโรงภาพยนตร์เนี่ยเรามีการกำหนดใหม่แล้วนะฮะว่านั่งคู่กันเนี่ยไม่ได้ต้องนั่งเว้นฉะนั้นเนี่ยการที่จะเป็นเพื่อนกันไปดูด้วยกันอาจจะไม่ได้นั่งใกล้กันมันเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ฮันนีมูนซีดผมหายเลยฮะฮันนีมูนซีดผมตายแล้วเดี๋ยวกำลังผมไปกับคุณมารุตไม่ได้ฮะซีดเนี่ยคุณมารุตว่าไงฮะตัวร้านยังมันเป็นพื้นที่เล็กครับคุณคอนโทรลค่อนข้างสบายเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันขอความร่วมมือกันได้ระดับหนึ่งว่าน้องเด็กๆอาจจะต้องมีผู้ปกครองดูแลตลอดในพื้นที่นะครับแล้วก็ผมว่าในพื้นที่ข้างในเนี่ยค่อนข้างจะควบคุมได้ครับควบคุมได้แล้วก็มีคำแนะนำตลอดสามารถเดินเข้าไปบอกผู้ปกครองได้ว่าช่วยดูแลตลอดแบบอย่าปล่อยให้เด็กวิ่งเล่นอ่ะอันนี้อันตรายครับมันมีหลักคิดเนาะคุณหมอเจตแล้วก็ชอบที่ต้องบอกเรียกว่าประทับใจที่พี่ๆแต่ละคนเนี่ยคือเราก็มองว่าเอ๊ะทางของเศรษฐกิจเนี่ยทางส่วนภาคธุรกิจเนี่ยเขาจะเข้าใจแบบที่เราเข้าใจไหมวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเข้าใจแบบที่เราเข้าใจจริงๆในเรื่องของหลักคิดก็คือเรื่องของมันจะมีหลักคิดว่าถ้าเราจะคลายล็อกเนี่ยเราจะดูอะไรบ้างมันจะมีเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ความจำเป็นมันมีสองคำแค่นี้ค่ะความเสี่ยงแล้วก็ความจำเป็นถ้าถามว่าความเสี่ยงมันเสี่ยงสูงแล้วก็จำเป็นน้อยเรื่องของการเปิดห้างก็จะเป็นเหมือนที่พี่ปีชาว่าเลือกเปิดเป็นร้านไปบางเรื่องเป็นโซนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือถ้ามามองว่าโอเคละมันจำเป็นที่จะต้องเปิดบางอันเสี่ยงน้อยอันเนี้ยก็โอเคแต่บางอันมันจำเป็นแต่เสี่ยงมากทีนี้จะทำอย่างไรตรงนี้คิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็
ถ้าจำเป็นมากแล้วก็เสี่ยงเราจะทำยังไงถึงจะลดความเสี่ยงนั้นได้หนึ่งเราต้องมาดูว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยแออัดไหมแออัดไหมสองพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยเชื้อมันมาจากตรงนี้ไงคะการส่งเสียงยิ่งถ้าส่งเสียงดังเชียร์อย่างเงี้ยค่ะหรือร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขสนุกสนานสุดเวียงแล้วก็กอดรัดฟัดเวียงกันอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ได้เพราะฉะนั้นดิฉันขออนุญาตเทียบเท่ากับเด็กน้อยถามว่าเด็กน้อยเราสามารถที่จะควบคุมเขาได้ไหมถ้าเขาโตระดับหนึ่งพูดคุยมีเหตุผลอันเนี้ยก็จะเสียงน้อยกับตัวเขาเองแต่ไอตัวเล็กๆเนี่ยค่ะลูกคุณเอามากลิ้งลูกผมไม่กลิ้งนะลูกผมไม่กลิ้งถ้าเกิดลูกผมกลิ้งผมคงกลิ้งก่อนแล้วฮะผมขออนุญาตถามทั้งสองท่านก่อนนะฮะคืออยากรู้ว่าไอคำว่าเสี่ยงสูงในมุมในเสี่ยงคือจริงๆในห้างเนี่ยมันมีตำแหน่งที่เสี่ยงน้อยแล้วก็จำเป็นมากจริงๆก็คือพวกร้านอาหารเราก็ปิดใช่ไหมฮะก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจริงๆจำเป็นเยอะแหละถ้าไม่จำเป็นนะผมว่าเราคงไม่มีอะไรให้กินนะหรือว่าสาธารณูปโภคใช่ไหมฮะที่มันเป็นในส่วนของมาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าในส่วนที่ของห้างเอาของห้างก่อนนะฮะเสี่ยงแบบระดับแดงเลยเนี่ยผมพูดง่ายๆแล้วกันจะได้เอาเป็นเขียวเหลืองแดงเนี่ยตรงไหนในห้างแบ่งยังไงผมอยากรู้จริงๆแบ่งยังไงฮะพี่อ่ะพี่วิชาก็ได้อยากตอบอดีตเนาะอดีตคือที่คุณหมอบอกว่าคนที่ใกล้ชิดคนที่มีจำนวนมากๆเนี่ยก็โซนใหญ่ก็คือในซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะนะครับจะมีคนเยอะหน่อยในฟู้ดคอร์ทในฟู้ดฮอลก็จะมีคนเยอะหน่อยนะอันนี้พูดถึงในพื้นที่ห้างนะครับถ้าเราไปพูดถึงเพกาสักครู่นี้อันเด็กความใกล้ชิดมันเป็นเรื่องธรรมชาติความใกล้ชิดอันนี้ก็สามารถคอนโทรลได้ในระดับของจำนวนที่คุณเอกพูดถึงไปแล้วตอนนี้พื้นที่เสี่ยงอื่นๆเนี่ยถ้าเป็นใน Department Store เนี่ยมันไม่มากนะครับไม่มากเพียงแต่ว่าในพื้นที่ปิดเมื่อกี้พูดถึงโรงหนังนั่งห่างกัน1ซีท2ซีทก็แล้วแต่เป็นพื้นที่ปิดที่อาจจะกังวลใจบ้างนะฮะก็ต้องพิจารณาดูว่าจะโอเคจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะฮะเพราะฉะนั้นในห้างเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่เสี่ยงแบบตัวแดงสักครู่นี้เนี่ยนอกจากที่กล่าวไปสักครู่นี้แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วขณะที่แคชเชียร์ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเป็นช่องๆไปเขายังมีเหมือนกับมีก้าวให้เดินนะก็ห่างตามระยะที่กำหนดไว้บางทีเราเห็นว่ามันตลกเลยซ้ำไปนะฮะแล้วบังเอิญโดยสัดส่วนเนี่ยคนไปช้อปไม่มากไอ้การห่างมันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะฮะจะเป็นซุปเปอร์เซลล์ซุปเปอร์โปรไฟไหม้บ้านเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ต้องขอร้องกันเลยนะพี่เนาะไม่งั้นเนี่ยทุกคนโดยธรรมชาติวัตจักรก็ดีหรือว่าความจะเป็นชีวิตขณะนี้มันช่วยตัวเองมันอยู่แล้วมันช่วยห่างกันมันอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยแม้ว่าจะปลดล็อกดาวน์ในช่วงเวลาใดก็ตามในช่วงเร็วๆนี้ก็ตามเนี่ยผมคิดว่าคนยังตระหนักอยู่ยังกลัวอยู่ยังกังวลใจอยู่ก็อาจจะค่อยๆคลายไม่ใช่เปิดพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้จะมาเยอะไม่ใช่หรอกครับพี่พิชัยอย่างขอถามครับครับเชิญคนมาเดินเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าปกติผมฟังดูอย่างนี้แล้วผมว่าเซเคียวนะคือรู้สึกอุ่นใจแต่ว่าห้างเนี่ยมันถูกทุกวันนี้มันถูกขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมไงก็มาแบบนักร้องมานักแสดงมาเนี่ยอ๋อโอ้โหนั่งกันพรึบเลยนะคือตรงนี้มันถึงเรียกว่าคือตอนนี้ต้องปิดข่าวไปเลยครับจบเอาให้ช็อปแบบปกติสุขช็อปแบบเซฟสุขซื้อของก่อนซื้อของก่อนก็คือถ้าถามพวกเราเนาะในมุมมองของแพทย์หรือคนทั่วๆไปถ้าถามว่าจำเป็นไหมไอเราก็บอกว่าไม่จำเป็นเนาะแต่ว่าบางคนที่ติดแบบเราไม่จำเป็นแต่ลูกเราอะจำเป็นใช่เราเลยต้องจำเป็นใช่ไหมพี่เอกถามนิดนึงฮะถ้าเกิดแบ่งเขียวเอาเขียวก่อนเอาเขียวเลยเอาเขียวเลยเขียวในใจพี่เลยเขียวในใจพี่เอกเลยอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขียวมันก็คือธรรมดาทั่วๆไปเดี๋ยวห้ามเขียวหมดนะห้ามเขียวหมดนะแต่ว่าจริงๆการที่เข้ามาในศูนย์ค้าแล้วเว้นระยะห่างอันนี้คือเขียวแล้วคือทุกคนมีการเว้นระยะห่างด้วยกัน
1-2 เมตรครับอันนี้คือทุกคนปลอดภัยในตัวเองแล้วก็ปลอดภัยในบุคคลรอบข้างครับแต่ว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองก็คือมีหน้ากากอนามัยทุกๆครั้งเราถึงจะว่าทุกคนที่เข้ามาในศูนย์การค้าเนี่ยต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกคนนะครับก็ถึงอันล็อกแล้วก็ต้องให้ใส่อยู่ใช่ถึงอันล็อกแล้วถึงว่าปลดล็อกแล้วเราเปิดแล้วก็ต้องใส่เรายังไม่ปลดล็อกพวกนี้ก็ต้องมีเจลแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ามาในศูนย์การค้าแม้แต่พนักงานทุกคนก็ถือว่าเป็นที่สาธารณะอยู่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเรายังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้โดยชัดเจนนะครับแล้วก็เรายังต้องรักษาตัวเองให้ปลอดภัยฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีพวกนี้อยู่แล้วส่วนโซนเหลืองก็น่าจะเป็นโซนที่แออัดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างเช่นการที่เข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตมันเริ่มมีความใกล้ชิดกันการเดินสวนกันการเดินใกล้ชิดกันแม้แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตปัจจุบันเนี่ยลงไปท็อปเราติดเคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่เป็นอะคริลิกที่กันหน้าระหว่างแคชเชียร์กับลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ยังมีกั้นเว้นระยะห่างอันนี้มันก็ถือว่าเราทำไปขั้นต้นละลูกค้าจะรู้สึกว่าปลอดภัยที่มาใช้บริการโซนแดงที่สุดก็คือความแออัดปัจจุบันเรามีเคยจัดทุกครั้งมีคอนเสิร์ตทุกคนมารวมอยู่ด้วยกันทุกคนกรี๊ดดาราซูเปอร์สตาร์ที่มาจัดงานอาจจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เพราะว่าเรามองว่าการมาอยู่ใกล้กันเนี่ยมันมีความเสี่ยงฉะนั้นเนี่ยเราต้องไม่มีคนที่ติดไวรัสนี้มาเลยถึงจะมาอยู่ใกล้กันได้แต่ความเป็นไปได้เนี่ยมันอาจจะพิสูจน์ได้ยากเพราะว่ามันต้องรอถึง14วันถึงจะมีอาการใช่ฉะนั้นเนี่ยมันต้องรออีกสักระยะนึงถึงจะมีกิจกรรมแบบนี้พวกอีเวนต์ยากแล้วใช่แฮปปิ้งเซลคนลุมๆกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการถ้าเซลออนไลน์ยังได้อยู่นะคะดิฉันสนใจอยู่แต่ว่ามาถึงมารุมวันนี้เปิดตัวรองเท้าใหม่อย่างเงี้ยคนเข้าคิวยาวเงี้ยโอ้โหดิฉันนั่งรอหน้าจอเลยค่ะปัจจุบันนี้ระบบออนไลน์ของเราเนี่ยเวลาที่เรามีเซลล์ใหญ่ๆอย่างเช่น Power Buy เนี่ยทีวีLCD ราคาถูกสุดอะไรเงี้ยโหแบบทำให้เว็บล่มได้นะใช่ใช่แล้วปัจจุบันนี้ยอดขายของออนไลน์เนี่ยเราเท่ากับ2สโตร์ของเราคือมันเป็นดับเบิลขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยคือ Power Buy ผมขอติ่งนะฮะโอ้โหชอบมีแฟลตเซลแต่เที่ยงคืนต้องอยู่นะคะเที่ยงคืนตีสี่แปดโมงโอ้โหไม่เอาด้วยหรอกยิ่งคนลงทะเบียนผมว่ามันเกินไปเพราะนั้นจริงๆคือณวันนี้คือจริงๆต้องบอกทุกท่านนะฮะให้สบายใจอย่างหนึ่งว่าคือนโยบายของห้างเนี่ยเท่าที่ผมฟังมานะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่นะฮะพนักงานทั้งหมดเนี่ยห้างเนี่ยอย่างเซ็นทรัลเองเนี่ยฮะก็มีการโอ้โหลงแอปพลิเคชันลงแบบอะไรเพื่อรู้ว่า14วันเนี่ยเขาไปเสี่ยงอันตรายมาแค่ไหนเพราะนั้นคืออันนี้สำหรับผมคือค่อนข้างละเอียดและค่อนข้างแน่นและผมเชื่อว่าอีกทั้งสองท่านก็น่าจะเหมือนกันอันนี้คืออันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองคือผมว่านโยบายเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมในห้างผมเชื่อว่าณวันนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอลกอฮอล์หรือว่าเรื่องล้างมือที่ในของแต่ละที่เนี่ยที่มีการปรับปรุงแล้วก็ดูแลอย่างดีมากๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าเรื่องแอร์นะฮะกับเรื่องเครื่องฟอกอากาศเนี่ยยังเป็นปัญหาที่ให้วิศวกรเทคโนโลยีของเรานะฮะได้ออกแรงได้ใช้สมองเพิ่มขึ้นส่วนประเด็นที่3คือเรื่องของลูกค้าที่มาไม่ว่าจะเป็นโซนเขียวเหลืองแดงเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยมองเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากการที่มีโซนแดงตรงไหนก็ตามเนี่ยหรือว่าไม่มีแต่ว่าถ้ามันทำให้เสี่ยงที่จะเกิดโซนแดงเนี่ยเราไม่เอาเลยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโนเราเซโนแน่นอนจัดอะไรนะโปนาทีทองนะฮะนะผมว่าซูเปอร์เซลหรือว่าคอนเสิร์ตเนี่ยต้องขออภัยทุกท่านจริงๆนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นการที่รณรงค์ร่วมมือกันว่าทำให้ตรงนี้หยุดไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคือเท่าที่ผมฟังดูแล้วนะฮะสามองค์ประกอบหลักๆคือผู้มาใช้บริการสภาพแวดล้อมแล้วก็ผู้ให้บริการเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะดูแน่นอ่ะดูแบบดูแล้วเซฟรู้สึกตัวเองก็เซฟนะฟังจากทุกท่านพูดมาแล้วเราเซฟแต่ว่าเราเองเนี่ยซึ่งเป็นคนมาใช้บริการก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งอย่างที่พี่ปิชาพูดเรื่องของกลุ่ม risk factor เสี่ยงสูงเช่นคนสูงอายุหรือเด็กน้อยอันนี้ก็ไม่ควรจะออกมาเสี่ยงนะฮะหรือว่าพี่เอกก็บอกคือตรงไหนที่ท่านมีโรคประจำตัวท่านบอกท่านใส่หน้ากากมาตลอดเวลาพี่ก๊อฟก็ยังบอกเรื่องของ social distance เรื่องของการดูแลตัวเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังดูพรุ่งนี้เปิดได้เลยไหมฮะพรุ่งนี้เปิดได้เลยไหมฮะพร้อมนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับเรา
ทางคุณวรยาจิราธิวัฒน์ได้มีการแถลงข่าวไปนะครับแล้วก็ส่งให้สื่อทุกคนนะฮะเรา CPN เองเนี่ยเรามี75มาตรการ75มาตรการในการดูแลทั้งพนักงานเราแล้วก็ดูแลทั้งลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับมีรายละเอียดทั้งหมดเลยครับว่าเรามีการดำเนินการอะไรนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยเข้ามาในศูนย์การค้าเราปลอดภัยจริงๆทุกคนเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้คลาสก็นำไปใช้ได้หรือว่าร้านต่างๆเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ได้ว่ามีหัวข้อไหนที่เราไม่มีแล้วอยากได้อะไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ได้75ข้อใช่ครับ75ข้อนะพี่ใช่ครับโอ้โหผมว่าผมต้องเสริมอีกจุดนึงนะเมื่อกี้คุณเอกพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเนี่ยอันนี้สำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายคือร้านหรือห้างเนี่ยเตรียมพวกนี้หมดแล้วล่ะอย่างที่เรากังวลที่อย่างที่คลาสกังวลเรื่องการสัมผัสเงินสดเราเองเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันช่วยให้ลูกค้าสามารถออเดอร์พรีออเดอร์มาก่อนล่วงหน้าเพราะว่าเราพยายามจะเคลียร์ลูกค้าออกจากร้านให้เร็วที่สุดลูกค้าใช้เวลาในการมาถึงโปรดักต์ได้เร็วที่สุดแล้วก็ได้ออกไปเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น new normal อ่ะครับเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงผู้ใช้บริการอาจจะต้องเริ่มพูดถึงอย่างที่อาจารย์พูดถึงว่าทำการบ้านมาก่อนไหมพรีออเดอร์มาก่อนไหมสั่งของมาก่อนล่วงหน้าไหมมาถึงร้านแล้วเนี่ยออเดอร์เสร็จแล้วเดินเข้าไปถึงพิกอัพได้เลยไหมเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเข้ามาเร็วขึ้นเพราะโควิดต้องขอบคุณโควิดในมุมนี้ที่ทำให้ทุกคนต้องจำเป็นต้องใช้และก็ช่วยกันใช้หน่อยเถอะเพราะอยากให้คนใช้เยอะๆนะครับเพราะว่ายิ่งออเดอร์มาล่วงหน้าแล้วเนี่ยเงินสดก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องแตะเนี่ยพนักงานก็ปลอดภัยผู้ใช้บริการก็ปลอดภัยอันนี้มันจะทำให้ทั้งระบบเนี่ยมันสะอาดทั้งระบบนะครับอันนี้เทคโนโลยีช่วยได้ครับพี่เติมประเด็นหนึ่งในเรื่องของเวลามันมีข้อมูลความสำคัญของเวลาเรื่องของการอยู่ใกล้กันพูดคุยกันสัมผัสกันนานเกิน15นาทีหรือถ้าอยู่ห่างกันหน่อยก็เกินครึ่งชั่วโมงหรือถ้าอยู่ห่างๆกันมากก็เกิน1ชั่วโมงอันนี้ก็มีความสำคัญนอกจากเรื่องคือมันจะมีผลต่อคำว่าไอ้เรื่องการสัมผัสกันให้น้อยที่สุด contactless อะไรเงี้ยค่ะมันจะแปรผันกันตามเวลาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าใน75มาตรการของทางพี่เอกครอบคลุมตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมมีครับเรื่องของ cashless เรื่องของใช้ e-payment นะครับเพราะว่าทุกร้านเนี่ยเราพยายามให้เข้าระบบ e-payment ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเรื่องของเวลาที่ต้องรับเงินทอนเนี่ยเราจะมีถุงเล็กๆใส่ให้ลูกค้านะครับหรือว่าเวลาที่มีการ์ดต่างๆเนี่ยการ์ดฟู้ดพาร์คเนี่ยเรามีการทำความสะอาดทั้งยื่นให้ลูกค้าเนี่ยก็ต้องทำความสะอาดก่อนรับจากลูกค้าก็ต้องทำความสะอาดฉะนั้นเนี่ยมันคือวิถีชีวิตใหม่อันนี้ที่เราต้องทำเรื่องใหม่เนาะใช่ครับที่ต้องคือถ้า 100% ได้เนี่ยแบบดีมากอะครับดีมากขอถามคำถามนี้ซึ่งมันเป็นคำถามที่ขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมอาจจะฟังดูแล้วแบบกำปั้นทุบผินนะข้อดีของการเปิดต่อคือข้อดีการเปิดมันมีชัดเจนอยู่แล้วแหละนะในเรื่องของการ drive เศรษฐกิจเนี่ยแต่อยากฟังจากปากตรงๆอยากฟังจากทุกท่านว่าข้อดีของการคลายเรียกว่าคลายล็อกดีกว่านะผมไม่อยากให้ปลดล็อกอ่ะการคลายล็อกที่มีต่อสังคมไม่เอาต่อตัวเองนะทุกท่านไม่เอาต่อตัวเองนะฮะข้อดีที่มีต่อสังคมคนโคราชคืออะไรเชิญครับคือการกลับสู่วิถีชีวิตปกติอ่ะมันคือสิ่งที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วครับวันนี้นี่เรามองคนทำธุรกิจเองก็มองหาปลายทางอุโมงค์แหละว่ามันจะจบตรงไหนแล้วก็ความตึงเครียดในสังคมเหมือนอย่างที่วันนี้เราเข้าไปอ่านกระทู้เรื่องของยาแรงที่มันอัดฉีดมาที่ล็อกดาวน์ทั้งเมืองเนี่ยมันจะล็อกไปได้ถึงแค่ไหนเพราะมันเป็นเรื่องของยาแรงที่หนักหน่วงเข้ามาธุรกิจก็แทบพังเหมือนกันผู้ประกอบการก็เหนื่อยมากไม่สามารถขายได้เหมือนเดิมใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมวันนี้มันก็ถึงแต่ว่าในมุมนึงอ่ะกับการที่ดีต่อสังคมไหมเราก็อยากให้มันสามารถจะมีเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วล่ะมันเสด็จน้ำหรือยังจบหรือยังพอหรือยังถ้ามันพอแล้วปลดล็อกแล้วเนี่ยมันดีที่สุดแล้วเนี่ยมันก็โอเคแต่ว่าถ้ายังจะต้องทำไปอีกสักระยะนึงผมก็เชื่อว่าทุกคนก็พร้อมที่จะเสียสละเพื่อให้มันจบแหละแต่ในเชิงธุรกิจผมว่าเราก็อยากขายเต็มทีแล้วล่ะเพราะว่าผู้ประกอบการก็เหนื่อยมากแล้ววันนี้ครับโอเคพี่ปีชาฮะข้อดีต่อสังคมคืออะไรฮะผมได้ฟังข่าว2วันนี้มีครอบครัวหนึ่งทุกผูกคอตายเนาะ
นะครับไม่มีจะกินแล้วก็ดูแลลูกเล็กตัวเองทำงานเป็นแรงงานอ่ะนะต้องกลับไปสู่บ้านชนบทแล้วไม่มีอะไรจะกินคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นเกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่งแต่ผมเองไม่ได้อยู่กับครอบครัวนั้นแต่ผมรู้สึกสะเทือนขวัญแล้วก็รู้สึกกังวลใจจริงๆถ้าเรารู้สักหน่อยนึงผมคิดว่าช่วยเขาได้นะครับช่วยเขาได้เพราะฉะนั้น 4,000 ชีวิตของดมก็ดี 2,000 ชีวิตของที่เชิญทักก็ดีหรือว่ากี่พันชีวิตของคลาสก็ดีเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตเดียวมันมี1 2 3ของครอบครัวที่ติดตามอยู่โดยเฉพาะยิ่งคนที่ทำงานประจำที่มีรายได้เป็นเดือนน่ะนะครับอย่าหวัง 5,000 นะครับ 5,000 ฝันไปเถอะนะครับนะฮะได้ก็ได้ไม่ได้ก็มีเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนจบจากโควิดแล้วโรคประสาทวิดจะมานะครับเพราะฉะนั้นอาการหนึ่งก็คือว่าการผ่อนคลายการคลายกังวลโดยตระหนักรู้อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องตระหนกมากเนี่ยลดอาการเครียดทางสมองทางจิตวิญญาณได้เยอะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลต้องเปิดแผนกใหม่หลังโควิดลงแผนกอะไรครับฮะแผนกอะไรฮะแผนกคลายกังวลแผนกคลายเครียดผลจากจิตเวชจากโควิดเนี่ยเยอะตอนนี้ทำงานหนักมากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าชีวิตมีการได้เปลี่ยนค้าขายประกอบธุรกิจเล็กใหญ่กลางก็ว่านไปแต่คนทำงานนั้นมันมีมหาศาลมีมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนได้ทำงานคลายเครียดเมื่อคนได้ทำงานมีรายได้เมื่อคนได้ทำงานก็จะได้ดูแลครอบครัวได้อันนี้ส่วนหนึ่งที่จะต้องทำนะต้องรีบทำเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราปลดล็อกดาวน์แล้วคนอยู่ในความไม่ประมาทนะตระหนักไม่ต้องตระหนกดูแลตัวเองช่วยดูแลส่วนรวมและช่วยกันเตือนช่วยกันเตือนนะช่วยกันเตือนเผลอได้สนุกได้ช่วยกันเตือนนี่คือสังคมที่เราทำได้ในเมืองไทยเราครับตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะครับพี่จริงๆมันคือสังคมอ่ะนะมันคือสังคมพี่เอกผมว่านะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือคนเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สำคัญเทคโนโลยีมาเท่าไหร่เนี่ยเปลี่ยนคนไม่ได้คนนี่คือปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจทุกธุรกิจฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราล็อกดาวน์ไปเนี่ยคือถ้าพนักงานประจำมันคงไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีผลเขาก็ยังได้เงินเดือนบริษัทก็ยังดูแลอยู่แต่มีบางบริษัทก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของ cash flow เขาอาจจะดูแลค่อนข้างลำบากเพราะว่าเขาไม่มีเงินเข้ามามันก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เขาอาจจะต้องออกก่อนหรือจะต้องมีปัญหาฉะนั้นเนี่ยพอมีปัญหาปุ๊บทุกคนมีเงินที่ต้องใช้จ่ายแต่ไม่มีเงินที่จะต้องใช้จ่ายมันก็คือความลำบากของชีวิตอันนี้คือความหนักของคนนะนั้นพนักงานเราก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพนักงานของเซ็นทรัลกรุ๊ปก็ตามหรือเป็นพนักงานของร้านค้าทุกร้านค้าเราอยากให้เขากลับมาเราอยากให้เขามีเงินเดือนเราอยากให้เขาปฏิบัติงานเพื่อที่จะเขาใช้วิถีชีวิตได้เพราะทุกอย่างเนี่ยชีวิตคนไทยผ่อนทั้งผ่อนรถผ่อนบ้านหรือว่าจะต้องเลี้ยงดูบุตรหลานที่ต้องเตรียมเข้าเรียนดีช่วงนี้ยังไม่เปิดเทอมยังปิดเทอมอยู่และบางมหาลัยก็เปิดแบบเรียนออนไลน์นั้นเขาก็ต้องใช้เงินนั้นเนี่ยคือปัจจัยที่สำคัญคือพนักงานทุกคนเนี่ยได้กลับมาปฏิบัติงานได้กลับมาใช้ชีวิตแล้วอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่สองก็คือผู้ประกอบการเพราะผู้ประกอบการเนี่ยรายใหญ่คงไม่ได้หนักอะไรเพราะว่าเขามีเรื่องของแคชโฟลว์อยู่แล้วแต่รายย่อยเนี่ยคือสิ่งที่หนักมากผมในฐานะที่มาเปิดที่โคราชผมก็เข้าใจดูว่ามันมีทั้ง3ห้าง4ห้างทุกคนหนักหมดตอนเดือน2เรามาเจอสถานการณ์การยิงมันหนักสุดแล้วนะแต่ว่าพอมาเจอไวรัสเดือน3อีกมันหนักยิ่งกว่าการยิงที่ผ่านมาคือเจ้าของธุรกิจรายย่อยเนี่ยหนักมากคือทุกคนไม่มีรายได้เข้ามาคนก็ไม่มาซื้อของคนก็จับจ่ายใช้สอยน้อยลงแล้วมาเจอสถานการณ์โควิดเขาก็ยังต้องหมุนเงินดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันทำให้ทุกคนที่กลับมาเนี่ยได้มีการดำเนินธุรกิจเขาได้ขายของได้แล้วเขาได้มีเงินไปใช้จ่ายอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องช่วยเขาก็เป็นเรื่องที่คำว่าสุขภาพเนี่ยมันคงไม่ได้หมายถึงแค่ไม่ติดเชื้อไม่ป่วยเป็นโรคประจำตัวด้านหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากณจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข
ครียดค่ะต้องบอกว่าเครียดเข้าใจครับค่ะคือถ้าเครียดฝั่งหนึ่งของทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราไม่อยากเห็นคนไข้เยอะๆๆๆแล้วเราจะต้องมาทำตัวเหมือนหมออิตาลีอะค่ะบอกว่าเฮ้ยเครื่องช่วยหายใจมีเท่านี้ครับแต่คนไข้มีมากกว่าฉันจะต้องเลือกใครอันเนี้ยมันปวดหัวใจแต่ในขณะที่ได้ฟังเรื่องของที่พี่ปีชาเล่ามามันก็สะท้อนอีกว่าเฮ้ยในมุมนึงนะไม่ป่วยเป็นโควิดแต่ไม่มีจะกินแล้วถึงขั้นฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เศร้ามากสำหรับพวกเราชาวสาสุขเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยดิฉันก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวสาสุขบอกผู้ชมทุกท่านนะคะตรงนี้ว่าทางกระทรวงสาสุขเองเนี่ยเป็นคนที่ริเริ่มแนวคิดเรื่องของถ้าภาษาอังกฤษก็ exit strategy แต่ว่าถ้าภาษาไทยก็คือเราจะผ่อนคลายได้อย่างไรในเมืองไทยเนี่ยไม่ถึงขั้นล็อกนะคุณหมอเจตถ้าล็อกนี่ต้องแบบเมืองจีนเลยครับคือแบบไม่ให้ออกนอกบ้านเลยนะคะอันเนี้ยแต่ว่าของเมืองไทยเนี่ยของเราเนี่ยคือกึ่งล็อกค่ะเรายังสามารถที่ไปซื้อของที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันได้เครื่องอุปโภคบริโภคอะไรพวกนี้ยังได้อยู่แต่คิดว่ามันถึงจุดที่ทางกระทรวงสาธารณสุขต้องนำเสนอไปที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีที่สบค.ท่านเป็นประธานอยู่เนี่ยค่ะเสนอเข้าไปเพียงแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยเราจะไม่เปิดทันทีเราจะไม่คลายล็อกทันทีเพราะการคลายล็อกทันทีมันจะทำให้เราเห็นภาพแบบอิตาลีค่ะอันนั้นน่ากังวลมากตอนนี้อเมริกาแซงไปแล้วใช่ไหมคะครับแล้วของพวกเรากันเองถ้าแถวแถวพวกเราเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าอ่ะสิงคโปร์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยแม้กระทั่งหมอทางญี่ปุ่นเองยังออกมาออกสื่อแล้วบอกว่าระบบสุขภาพญี่ปุ่นล้มเหลวแล้วไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ใช่ใช่คือแบบต้องบอกว่าดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็ดีใจที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นคนจุดประเด็นเรื่องนี้เพียงแต่ว่าในการทำตรงนี้มันต้องค่อยๆเปิดแล้วค่อยๆติดตามจำนวนผู้ป่วยตรงนี้ขึ้นมาค่ะอันนี้ขอนำเรียนพี่ๆทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยค่ะค่ะต้องค่อยๆให้กำลังใจเพื่อนๆผู้ประกอบการก่อนเลยดีกว่านะครับชาวร้านเนี่ยกำลังว่าก็คิดเหมือนกันกับผมนี่แหละก็คือพยายามจะแบบหมุนเงินกันให้ตายแหละเพราะตอนนี้คือแบบพยายามที่จะเอาตัวรอดแล้วก็หาทางรอดเต็มที่แหละแต่ตอนนี้มันก็ผมว่าจังหวะนี้เรายังพอเริ่มเห็นแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์แล้วล่ะต้องอดทนอีกนิดนึงตอนนี้อดทนอีกนิดนึงเราเองถึงไม่ใช่เราก็ไม่เล็กแล้วเราก็ไม่ได้ใหญ่เราเองก็พยายามที่จะให้กำลังใจพนักงานทุกคนว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ยากแล้วก็เราก็อยากเปิดแต่เราก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าเปิดไปแล้วแล้วถ้ามีรอบ2นี่น่ากลัวกว่าเดิมนะครับร้านค้าเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันผู้ประกอบการก็บอกว่าห้างเปิดเถอะผมก็อยากมาขายของแล้วเนี่ยข้างนอกก็อยากทุกคนชาวตลาดก็อยากจะมาขายของแล้ววันนี้เนี่ยผมว่าเราเองก็ต้องพยายามปรับตัวตอนนี้เรามองเห็นปลายอุโมงค์และแสงสว่างอยู่นิดนึงอีก15วัน30วันข้างหน้าเนี่ยก็ต้องพยายามอดทนหาวิธีที่เราจะอยู่รอดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกมาขายของหาพื้นที่ขายใหม่ๆการขายออนไลน์การทำอะไรก็ตามคือทำอะไรที่ทำได้เนี่ยก็ออกมาปรับเปลี่ยนแล้วก็ทำให้มากที่สุดนะครับแล้วเราถึงจะอยู่ในช่วงเวลาเนี้ย15วัน30วันแต่ก็ให้โอกาสให้เวลาเจ้าหน้าที่อ่ะที่กำลังสู้กันอย่างเต็มที่อยากให้พวกเขาทำดีที่สุดอยากให้ทีมคุณหมอสู้ตายครับเพราะพวกเราเองก็พยายามจะสู้ไม่ตายได้มั้ยคะ พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับดีนะคะหมอเจตตรงเนี้ยดีใจมากเลยอ่ะเหมือนกับว่าเราเป็นกำลังใจให้กันและกันเราเข้าใจกันนะคะพี่ตรงเนี้ยดีใจมากจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจที่เรามีต่อด้วยกันแล้วก็ช่วยกันทุกคนคือคนไทยเนี่ยมีน้ำใจและช่วยกันทุกคนทุกภาคส่วนตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันมาเรามีการสนับสนุนกันช่วยเหลือกันแต่นี่คือสถานการณ์ที่โรคระบาด ที่มันไปทั่วโลกมีประเทศไทยที่ควบคุมได้เพราะเราช่วยกันล็อกดาวน์นี่ฟังแล้วขนลุกเลยนะเนี่ยแบบดีใจอ่ะถ้าเราจะมองในแง่มุมอีกแง่หนึ่งเนาะว่าการที่เราเห็นในสิ่งที่เห็นได้ยากในชีวิตเราเนาะเราได้เห็นแล้วได้เห็นว่าโรคที่มันติดง่ายๆมันเกิดขึ้นแล้วโรคที่มันเป็นแล้วไม่รู้ว่าเป็น
ล้วมันก็เป็นตัวแพร่ก็เกิดขึ้นแล้วโรคที่ตายง่ายๆก็เพิ่งเห็นใช่ไหมเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นเพราะฉะนั้นจึงตระหนักแล้วว่าอ๋อเทคโนโลยีที่มากันเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันหยุดไอ้โควิดไม่ได้นะต้องจากตัวเราหยุดตัวเองback to basic นะคือสู่ธรรมชาติอยู่บ้านภาวนาเอานะฮะนั่งสมาธิเดินจงกรมเอาง่ายๆนี่ไงคะคลายเครียดคลายเครียดเลยเนี่ยสบายสบายนั่งสบายสบายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันทำให้เราให้เราย้อนกลับมาดูตัวเรานะว่าเราตระหนักในความสุขมากมายไก่กองสะดวกมากมายอุดมสมบูรณ์เหลือเกินพอมาถึงจุดหนึ่ง back to zero เลยเนี่ยนะมันก็อยู่ได้นะชีวิตอะแต่เราค่อยๆปรับค่อยๆปรับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นง่ายๆ 3-4 อย่างเมื่อกี้นี้แพร่ง่ายระบาดง่ายตายง่ายติดง่ายเป็นแล้วไม่รู้เออเฮ้ยมันมีนี่หว่าไม่ใช่ไม่มีเรารู้เรื่องซาไกลตัวแล้วเกินรู้เรื่องนี้รู้สึกก็ไม่เกี่ยวกับเราอะนะเราไม่เป็นไม่ติด SS อะไรก็ไม่ติดไม่สนแต่ไอ้ตรงนี้มันเกิดการไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันสองเมตรเป็นหลักไม่ไว้ใจตัวเองสองเมตรเป็นหลักเนี่ยลงเป็นหรือเปล่านะคู่รักปานจะดื่มกินได้เนี่ยก็ต้องห่อง2เมตรนะใช่ไหมเพราะงั้นเราเริ่มจะบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องตระหนักอย่างยิ่งในเรื่องราวของความปลอดภัย อย่าใช้อารมณ์มาเป็นตัววัดนะครับโอเคก็จริงๆคือสรุปจากทั้ง3ท่านนะจริงๆคือผมเชื่อว่าทุกท่านเป็นผู้ประกอบการมาหมดครับจริงๆที่พี่เอกพูดเรื่องตอนเหตุการณ์เมื่อตอนต้นมีนาใช่ไหมฮะคือเราเห็นความร่วมมือของห้างเราเห็นความร่วมมือของคนโคราชเราเห็นความร่วมมือของคนต่างจังหวัดทั้งประเทศไทยที่ช่วยโคราชเราเองจนกระทั่งถึงปัจจุบันทุกคนเริ่มช่วยจากการช่วยหมอก่อนแล้วก็ทุกวันนี้ทุกคนก็เริ่มช่วยกันที่แบบเฮ้ยเราจะทำยังไงให้ประเทศไทยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมในตัวแทนในฐานะที่เป็นพิธีกรในวันนี้ผมก็ขออนุญาตขอบคุณทุกท่านนะฮะทั้งท่านประชาชนที่ดูใน Facebook Live ของเรานะฮะผ่านเพจของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาของเราแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านฮะที่ช่วยเหลือพวกเรามาตลอดเพราะนั้นก่อนไปทิ้งท้ายกับการตอบหัวข้อที่เรามาไลฟ์วันนี้คือพวกเราจะปลอดภัยเนี่ยอยากให้ทั้ง3ท่านเนี่ยคอมมิตกับเราได้ไหมว่าถ้าล็อกคลายล็อกดาวน์เนี่ยคลายนะไม่ใช่ปลดนะฮะผมให้คนละ30วินาทีพอนะฮะเดี๋ยวนานเกินพันธสัญญาใช่ไหมคอมมิตนี่คือพันธสัญญาผมพูดภาษาอังกฤษแล้วกันนะแล้วแต่เขาจะแปลความมาเองอยากให้ทั้ง3ท่านเนี่ยบอกเรานิดนึงฮะว่าพวกเราชาวโคราชเนี่ยจะปลอดภัยได้ยังไงถ้ามาครับคือตอนนี้ก็คือเห็นในเรื่องของความตั้งใจเหรอครับว่าของพวกเราเองในมุมหนึ่งเมื่อกี้ยังต้องเสริมอีกนิดนึงคือให้หมอเจตเหมือนกันว่าวันนี้เรารู้สึกโชคดีที่เราเป็นคนโคราชการอยู่ในเมืองที่มีระบบสาธารณสุขที่สมบูรณ์เห็นคุณหมอที่พยายามทำทุกอย่างทำทุกทางก็ยังบอกหลายๆคนว่าเราโชคดีมากนะที่เป็นคนโคราชวันนี้เราไม่ได้กลัวเรื่องตัวเลขของการป่วยเลยเพราะรู้สึกว่าคุณหมอเอาอยู่แน่นอนเรามีโรงพยาบาลที่แข็งแกร่งมากๆนะครับยังคุยกับเพื่อนๆที่อยู่บอสตันอยู่นิวยอร์กว่าวันนี้ถ้าอยู่เมืองไทยวันนี้โชคดีมากถ้ามีคนป่วยเข้ามาอีกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้กลัวนะมีกี่คนเข้ามาเพราะรู้สึกว่าระบบของมหาราชเองระบบของโรงพยาบาลอื่นๆในโคราชเองแข็งแรงมากนะครับเราอาจจะโชคไม่ดีในเรื่องของเดือนกุมภาที่เราเจอหลายเหตุการณ์ในเดือนมีนาเราก็เจออีกแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราคนโคราชเองก็มีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่งมีความพร้อมระบบสาธารณสุขที่ดีมีความพร้อมวันนี้เรารู้สึกโชคดีและต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับแล้วก็ในมุมของผู้ประกอบการเองเราเองก็เริ่มมองเห็นแสงสว่างเราเริ่มเห็นทางข้างหน้าแต่การเตรียมพร้อมทุกอย่างเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นแล้วก็ได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจระบบต่างๆที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็คิดว่าทุกคนเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่การแต่ระบบจะเฟลทั้งหมดเลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนจากผู้ใช้บริการจากผู้ให้บริการเองเราต้องทำทุกอย่างทำทุกทางเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดแล้วเราโอเปเรตไปได้เราทำงานไปได้ครับอันนี้ต้องขอบคุณโอเคเกินนะฮะ30พี่พี่วิชาไม่เป็นไรแถมส่วนมาขาราดนิดนึงครับโอเคขอบคุณฮะที่ช่วย PR ให้เราพี่วิชาฮะครับสัญญาได้ไหมฮะว่าเราจะปลอดภัยครับ2เรื่องครับมีวินัยใส่ใจกฎวินัยกับตัวเองวินัยต่อเพื่อนร่วมงานวินัยต่อลูกค้าและลูกค้าต่อเราต่อเพื่อนวินัยกฎ
อะไรคือความปลอดภัยกฎอะไรที่คุณหมอแนะนำที่โรงพยาบาลแนะนำรักษาให้เต็มที่เพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยนี่คือสิ่งที่เราทำได้หมดเลยทำได้ตัวเองไม่ต้องไปซื้ออะไรมาทำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีวินัยใส่ใจกฎช่วยกันลดโควิดให้เป็นศูนย์ครับเนี่ยฮะระดับระดับโปรต้องเป็นคำขวัญพี่เอกฮะผมมั่นใจได้ใช่ไหมครับมั่นใจได้เลยครับจริงๆแล้วขออีกทีฮะขออีกทีฮะมั่นใจครับแน่นอน 100% ครับเพราะว่าเรามีมาตรการที่ดูแลทุกคนนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คืออยู่ที่คนโคราชผมรู้สึกว่าอย่างที่คุณก๊อฟพูดผมรู้สึกว่าผมภูมิใจมากที่มาเป็นคนโคราชผมภูมิใจมากที่มาอยู่พื้นที่แห่งนี้นะครับเพราะทุกคนช่วยกันผมไม่เคยเห็นจังหวัดไหนที่มาช่วยกันขนาดนี้คือประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่หรือว่าเจ้าของธุรกิจโรงพยาบาลมหาราชจะเห็นได้ว่าทุกๆวันเนี้ยคนมาเยอะมากมายจากทั่วสารทิศในอำเภอต่างๆแต่พอมีโควิดปุ๊บทุกคนมาช่วยกันแล้วก็ยังบริหารจัดการได้อย่างดีเยี่ยมมากนะฮะแล้วก็ได้พ่อเมืองอย่างท่านวิเชียรจันทรโนทัยที่คอยดูแลพวกเราคอยปลดล็อกนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือคอยดูแลปัจจุบันนี้กาชาดก็ไปช่วยคนที่ไม่มีจะกินสามารถโทรไปได้กาชาดก็เข้าไปช่วยเหลือผมรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญคือทุกคนช่วยกันฉะนั้นเนี่ยจะปลดล็อกหรือไม่ปลดล็อกก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ที่พวกเราที่จะช่วยกันให้มันประสบความสำเร็จ14วันที่ผ่านมา15วันวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มมันทําให้เรารู้สึกว่าเราชื่นใจที่เราได้ทําได้ดีที่สุดแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดทําได้ดีที่สุดนะแล้วก็ทุกคนมันอยู่ที่ทุกคนที่จะร่วมมือช่วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเลยนะเพราะฉะนั้นคือทุกท่านมั่นใจนะฮะขออนุญาตฮะขอทุกท่านชูมือขวาขึ้นมานิดนึงฮะทุกท่านมั่นใจนะครับ1 2 3มั่นใจขอมหาราชสู้ๆก็มหาราชเอาอยู่วันนี้1ชั่วโมงนะฮะกับการไลฟ์ที่เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมาของเรานะครับตั้งแต่6เมษาเป็นต้นมาเนี่ยเราไม่มีเคสโควิดเกิดขึ้นใหม่เลยและเราก็ภาวนาให้ไม่มีเพิ่มขึ้นอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆนะฮะไม่มีวันหยุดนะฮะเราไม่ขอไม่เพิ่มขึ้นนะฮะไม่ว่าจะยังไงก็ตามฝากสิ่งนึงนะฮะคือใส่หน้ากากนะฮะแล้วก็ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือ keep physical หรือ social distance 1-2 เมตรฮะ3ปัจจัยหลักที่จะช่วยให้ท่านปลอดภัยจากโควิดนะครับวันนี้จริงอยู่หรอกหมอบอกให้ออกนอกสถานที่นะฮะขอขอบคุณพี่พิชานะครับขอขอบคุณคุณมารุตนะครับแล้วก็พี่เอกนะครับที่อนุเคราะห์สถานที่วันหน้าขออนุญาตมาไลฟ์อีกนะครับพี่เอกได้ครับยินดีครับโอเคครับทุกท่านขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ